สวัสดีครับพวกเราทีมงานบาร์เบอร์เบนนะครับจะมาแนะนำวิธีการถอดทำความสะอาดของตัวแบตเตอรี่ทีเบตรุ่น BB107 นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมกันนะครับ1ก็คือแปรงปัดที่แถมมากับในกล่องนะครับ2น้ำมันหล่อลื่นนะครับผมแล้วก็3เป็นไขควงนะครับโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราถอดน็อต2ตัวนี้นะครับก็ควรระวังนะครับให้เอามือบีบที่ตัวใบมีดไว้นะครับเพราะว่าด้านในมันจะมีสปริงถ้าเกิดเราไม่บีบไว้นะครับมันจะดีดออกนะครับผมจะทำให้ชิ้นส่วนหลุดหายได้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็ถอดเจ้าตัวฟันออกจากนั้นแยกใบมีดออกจากกันนะครับนะครับทีนี้เราก็เริ่มใช้แปรงเกิดเราใช้งานไปนานๆอาจจะมีพวกเศษผงติดอยู่ด้านในก็ปัดออกให้หมดนะครับวิธีการปัดก็คือให้คว่ำด้านนี้ครับลงแล้วก็ปัดออกนี้นะครับตรงตัวใบมีดก็เช่นกันนะครับก็ปัดทำความสะอาดหลังจากนั้นวิธีประกอบกับนะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่เอาที่ตัวใบมีดนะครับมาประกบกันเจ้าตัวใบมีดนี้มันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมครับนี่นะครับเข้าล็อกแล้วก็จะเป็นนี้จะไม่สามารถขยับได้นะครับถ้าเข้าล็อกแล้วนี่นะครับประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของใบมีดหลังจากนั้นเราก็นำเจ้าตัวบอดี้ของแบตเตอรี่เนี่ยมาประกอบให้เราเอาตัวใบมีดนะครับใส่เข้าไปกับตัวก้านของมอเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงขาตรงนี้นะครับให้เข้ากับล็อก2อันนี้หลังจากนั้นก็ขันน็อตนะครับใช้นิ้วโป้งกดไว้เหมือนเดิมนะนี่นะครับก็ลองเทสเปิดดูถ้าเราเปิดแล้วแบตเตอรี่ทำงานลื่นปกติอย่างนี้คือเราทำถูกต้องนะครับถ้าเราเปิดแล้วแบตเตอรี่ไม่ทำงานหรือรู้สึกว่าทำงานช้าลงอาจจะใส่ตัวเกียร์ไม่ตรงนะครับเราอาจจะต้องถอดแล้วเข้าไปเช็คดูใหม่โอเคทีนี้ถ้าเราประกอบกับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเอาตัวน้ำมันหล่อลื่นหยอดนะครับวิธีหยอดก็คือหยอดซ้ายขวานะครับด้านซ้าย1หยดนะครับด้านขวา1หยดแล้วก็เปิดไว้สักแป๊บหนึ่งครับโอเคแค่นี้ก็พร้อมกลับมาใช้งานโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ